สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอีกหนึ่งแบรนด์ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เพิ่งเป็นแบรนด์ใหม่หรอกก็คือเป็นแบรนด์ที่นานแล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยกลับมาฮิตกันค่อนข้างที่จะเรียกว่าไฮป์เลยก็ว่าได้นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มาสู้กับแบรนด์อย่าง Cry Precision ได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า Faro Concept นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักโดย716 Apparel นะครับเป็นร้านแฟชั่นสไตล์ทหารนะครับซึ่งก็จะเป็นร้านที่นำเข้าของจากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังต่างๆไม่ว่าจะเป็น Faro Concept GBRS Cry Precision Back RifleRonin Tactical, Harley Strategic, High Speed Gear อะไรต่างๆที่เพื่อนนึกขึ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าทางร้านไม่ได้เอาเข้ามานะครับก็สามารถที่จะพรีออเดอร์กับเขาได้นะครับตัวร้านเนี่ยก็จะมีการสั่งของเข้ามาเป็นรอบๆนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจทาง Facebook ของเขาจะทิ้งไว้ทางด้านล่างนะครับแต่ทางทีมงานของทางร้านนะครับได้มีการแจ้งมาว่าทางเพจของ Facebook ของเขานะครับเพิ่งได้เริ่มทำนะครับมันอาจจะไม่ได้เรียบร้อยหรือว่าเสร็จดี 100% นะครับเพราะงั้นอาจต้องรอสักนิดนึงนะครับทางสินค้าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามทางเพจของเขาไว้ด้วยนะครับซึ่ง Faro Concept นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีความคิดที่จะทำอะไรที่มันใหม่กว่าเดิมนะครับแล้วก็มีแนวคิดที่รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะดีได้มากกว่านี้นะครับซึ่งรูปทรงหรืออะไรก็ตามที่เป็นของแบรนด์ Faro เนี่ยจะรู้สึกว่ามันดู low profile นะครับหรือว่าดูทรงแล้วแบบดูไม่ค่อยใช่เวสถ้าให้พูดตรงๆนะครับก็คงจะดูเหมือนกับเป็นออกแนววัยรุ่นนะครับจะไม่ได้ดูแบบจริงจังมากสักเท่ากับแบรนด์อื่นๆนะครับผมซึ่งแบรนด์ Faro นะครับผมถือว่าจัดอยู่ในหมวดหมู่ของแบรนด์ไฮเอนด์ได้เลยทีเดียวนะครับแบบสบายๆเลยแต่ด้วยพอชั่นต่างๆของตัวเวสเนี่ยตัวงานหรือตัวเนื้อต่างๆที่ผมได้ลองจับมาเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะยังสู้Cry Precisionไม่ได้นะครับแต่ว่าการใช้งานหรือฟังก์ชันต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าดีไม่แพ้กับCry Precisionเลยนะครับเอาละครับยังไงก็ตามเดี๋ยวเราลองมาฟังประวัติของ Faro Concept กันสักหน่อยนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะครับมาจากงานอดิเรกของชายคนหนึ่งและเครื่องจักร1เครื่องในโรงรถเท่านั้นนะครับถึงตรงนี้แล้วผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะเอะใจสักนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะโรงรถอีกแล้วเหรอทำไมแบรนด์ดังต่างๆที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆเนี่ยมักจะเริ่มต้นที่โรงรถนะครับ Apple ก็เช่นเดียวกันก็มีจุดเริ่มต้นมันในโรงรถเช่นเดียวกันซึ่งแบรนด์ Faro Concept นะครับก็ดังมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะแค่โรงรถเท่านั้นเองน่าสนใจเนาะซึ่งหากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่หน่วยงานทางกฎหมายหรือเหล่าทหารชั้นยอดที่หยิบยกขึ้นมาสวมใส่คงหนีไม่พ้นกับแบรนด์ Faro Concept อย่างแน่นอนนะครับและ Faro Concept นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางทหารจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยแบรนด์นะครับได้ดีไซน์ออกมาในแบบมินิมอลสำหรับ Tacticalซึ่งทางบริษัทนะครับมีความหลงใหลในการสร้างรูปแบบใหม่ของอุปกรณ์โดยกำหนดมาตรฐานใหม่ๆอยู่เสมอโดยรูปแบบของตัวอุปกรณ์แต่ละอย่างจะมีหน้าตาที่ทันสมัยซึ่งแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆที่ผลิตอุปกรณ์แบบเดียวกันซึ่ง Faro Concept นะครับมีความล้ำสมัยกว่าแบรนด์ที่อยู่ในคลาสเดียวกันอย่างแน่นอนซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของ Faro Concept ที่เป็นที่รู้จักกันก็จะเป็นพวกสลิงหรือตัวยึดเพดแคริเออร์ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับ Faro ได้ขยายไปตามพื้นที่ต่างๆและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางยุทธวิธีเช่น Magazine Pouch, Admin Pouch และ Back Panel พวกเขาพยายามขยายรายการของพวกเขาปีแล้วปีเล่าเพียงเพื่อจะทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับอุปกรณ์ที่ดีที่สุดและเมื่อเวลาผ่านไปแนวคิดของ Faro Concept ก็ครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับ Modern Tactical ทุกอย่างตั้งแต่แผ่นเกราะไปจนถึงอุปกรณ์เสริมเข็มขัดที่ใส่หรือแมกกาซีนและทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับภารกิจถึงตรงนี้จะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าทั้งการออกแบบแนวคิดและลักษณะของเขาเนี่ยมีความเฉพาะมากๆนะครับคือเรียกได้ว่าไม่เหมือนกับแบรนด์ทั่วไปแต่ต้องบอกก่อนว่า Faro Concept เนี่ยด้วยความที่มันไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นและหลายๆอย่างก็ไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราไปเปรียบอย่างแบรนด์ใหญ่ๆเช่น Cry Precision เนี่ยหรือจะเป็น Obscore ที่จะมีของค่อนข้างจะรีสต็อกอยู่ตลอดเวลาแต่ตัว Faro Concept เนี่ยมันไม่ได้มีตลอดครับบางอย่างก็หมดบางอย่างก็ไม่มีหรือบางอย่างก็คือต้องรอให้เขาประกาศเท่านั้นนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวแบรนด์เนี่ยอาจจะเป็นการตลาดของเขานะครับทำให้ทุกคนเนี่ยเวลาของออกใหม่หรือว่าเป็นอะไรที่ Exclusive เนี่ยเขาจะต้องรีบไปซื้อกันซึ่งทุกครั้งที่พอมีการแจ้งเตือนแล้วพอลงขายเนี่ยผมก็กดแทบจะไม่ทันเลยนะครับต้องบอกก่อนแล้วยิ่งเป็นลาย AOR1 จาก Faro Concept เนี่ยบอกเลยว่าโคตรที่จะแรงมากๆ
ตัว Vest LR1 ที่ผมได้เห็นใน eBay เนี่ยราคาก็ปาไป 80,000 แสนกว่าบาทซึ่งบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะไฮป์มากๆเลยนะครับสำหรับแบรนด์นี้มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ดูอินดี้นะครับแต่บอกก่อนว่าถ้าได้ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันดูทันสมัยมันดูเป็นสตรีทแทคติคอลที่รู้สึกว่าร่วมสมัยเอามากๆนะครับบอกได้เลยว่ามันดูไม่ได้แก่มันดูแบบไปได้เรื่อยๆไหลตามกระแสของสมัยสังคมนี้ได้นะครับซึ่งภาพลักษณ์หรือวิดีโอที่เขาทำออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าต่อให้คนที่ไม่อินกับทหารมาดูเนี่ยเขาก็น่าจะพอเข้าใจว่านี่มันแนวที่แบบดูเจ๋งดูจ๊าบดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับและนั่นก็เป็นประวัติของ Faro Concept นะครับนี่คือทั้งหมดที่ณปัจจุบันเราพอจะหาได้นะครับคือมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากขนาดนั้นนะครับคือเราก็พยายามที่จะหาทั้งหมดมาอธิบายนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าหลายๆคลิปที่เราหลังๆที่เราทำมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหาข้อมูลน้อยนะครับเราหาข้อมูลแต่ว่ามันหาได้ยากมากจริงๆนะครับซึ่งหลายๆอย่างมันก็บ่งบอกมาว่ามันเจ๋งดีว่ะมันไม่เหมือนอย่างคลายพิชันที่แบบโอ้โหแพงหูฉีกเลยอันละ 20,000 อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะครบตัวคลายพิชันนี่บอกเลยว่ากว่าที่เราจะขึ้นเวทได้ตัวนึงเนี่ยโห DLC เป็น10นะครับใครเนี่ยซื้อมาต้องมีคัมเบอร์บันด้วยซึ่งเอาจริงๆถ้าจะให้แฟร์หน่อยฟาโรก็เหมือนกันแต่ต้องพูดว่าการที่เราจะประกอบสิ่งนึงที่จะให้มาเป็นเวสตัวนึงเนี่ยฟาโรคอนเซปต์ใช้งบประมาณที่น้อยกว่านะครับและการออกแบบเวสของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะผมว่ามันดีกว่าคลายนะแล้วตอนนี้ CPC เนี่ยเริ่มเห็นน้อยลงก็หน่วยลบส่วนใหญ่ก็เริ่มมาหันมาใช้ตัว Faro Concept แล้วนะครับหรือนี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลว่าทำไมของในตลาดมันถึงน้อยลงอาจจะเป็นเพราะกองทัพเนี่ยซื้อไปหมดเลยก็ได้จนเหลือให้กับภาคพลเรือนหรือประชาชนเนี่ยน้อยลงแต่นี่เป็นหนึ่งกิมมิกนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมว่าหน่วยลบพิเศษหรือทางกองทัพยังใช้เลยแล้วคุณจะรออะไรถูกไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับยังไงก็ตามถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้ Faro Concept นะครับถ้าไม่ไหวลองซื้องาน Rebecca มาก่อนจะเห็นได้เลยว่ามันโดดเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆเอามากๆเลยนะครับแต่มันก็ยังมีเรื่องตลกร้ายอยู่นะครับว่าตัวงาน Airsoft กับตัวงานแท้เนี่ยราคามันไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่นะครับห่างกันแค่หลักพันเท่านั้นเองเพราะงั้นเพื่อนๆก็ลองไปชั่งใจเอาว่าจะเอางานแท้หรืองานก๊อปนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้งานครับผมแนะนำว่าตัวแท้ไปเลยจะดีกว่านะครับแต่ว่าแน่นอนแอคเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยเราสามารถซื้องาน Airsoft มาใช้ได้นะครับโดยที่เพลเคเลอร์อาจจะเป็นตัวงานแท้ฟาโรแท้เลยแต่ว่าตัวเพาต่างๆถ้าไม่ไหวก็ซื้อเป็นงานของ Airsoft มาใส่กันก็ยังพอได้นะครับเอาละครับท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะเสริมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างด้วยพร้อมๆกับอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเช่นกันนะครับก็คือทางผมหรือทีมงานเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาอ่านทุกอันนะครับแล้วก็ได้มีการลิสต์ไว้แล้วแต่ใดก็ตามคลิปแต่ละคลิปนะครับต้องค่อนข้างใช้เวลาในการรีเสิร์ชนะครับเพราะว่างานทุกงานนะครับผมและทีมงานพยายามอยากจะให้มันออกมาดีสุดและตรงแล้วก็มีข้อมูลที่ชัดเจนมากที่สุดนะครับเอาละครับยังไงก็ตามเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ